ท้าพิสูจน์นะครับบอกว่าให้ไปดูหน่อยว่ามันมีตัวใหญ่นะครับดูบวกไซส์10บวกแบบโอเคพอได้สายประมาณเนี่ยฮะ1ช่วงไหลนะครับเบ็ดเบอร์15นะครับเอามาไอ้กินก็กินแล้วเอาละสวยตูดตูดตูดเจอเรือว่าพี่เรือเนี่ยเรือได้เจอโอ้ท่านผู้ชมมันหนักครับโอ้อ่ะดึงเองครับวันนี้ไม่อยากวันแน่ตัวแรกท่านผู้ชมอ่ะ3ตัวปิด2รอบวันนี้คำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าเล่นแบบมันเตือนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR Angler Channel นะถอยกล้องไปก็ได้วีจะได้เห็น AK นะครับก็วันนี้นะครับเราสัญจรอีกแล้วใช่ไหมพี่วันนี้เราจะไปไหนกันเอ่ยไปประชุม APEC ไปประชุมกับเมื่อไหร่โอเคได้ครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะไปเอ๊ะไม่ใช่เราจะไปตามคำบอกเล่านะครับมีนะเอฟพีไซน้อยมาท้าพิสูจน์นะครับบอกว่าให้ไปดูหน่อยว่ามันมีตัวใหญ่นะครับดูบวกไซส์10บวกแล้วคณะเขาบอกว่าเอาขึ้นให้ดูหน่อยเพราะว่ามันไม่กินเลยใช่ไหมมันยังไม่มีคนได้นะแต่มีตัวขึ้นแน่นอนเราก็จะไปพิสูจน์กันนะท่านผู้ชมว่าจะส่งหรือไม่ทีมงานไปสอบแนมบอกคือมันต้องมีที่เดี๋ยวผมลงรูปประกอบไปด้วยแล้วกันนะมีอาจารย์หนูได้ไปดูมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นแล้วว่ามีตัวขึ้นจริงก็เดี๋ยวลองไปพิสูจน์ดูนะครับมันอยู่ที่ตรงไหนนะอำเภอไซน้อยเลยนะครับไม่ติดวัดไม่ติดอะไรจะติดบ้านคนติดบ้านคนเยอะก็ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราไปมันเป็นเขตชุมชนอย่างแรกคือเรื่องนะฮะเสียงใช่ต้องไปรบกวนเขาเนาะแต่ว่ากันดีกว่าเดี๋ยวไปดูหมายเพราะเราก็ยังไม่เห็นเลยเห็นแต่วิดีโอเดี๋ยวเดินทางเข้าหมายท่านผู้ชมดูครับว่าวันนี้จะเจอไอ้ยักษ์หรือไม่ตามชมครับเต็มคาราเบลแม่น้ำวีโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับที่หนึ่งครับผมที่หนึ่งนะซอยตันแนะนำมาเลยหมายนี้ยังไงมีตัวขึ้นมีครับนั่งครับดูครับโอ้โหโอ้โหเป็นไงที่นี่คือคลองชื่อคลองคลองพระพิมลคลองพระพิมลเนาะพี่ถอยด้านนี้เฉียงมานี่เลยเดี๋ยวนะครับนี่คลองพระพิมลนะเป็นหมายธรรมชาติที่สามารถตกปลาได้นะครับธรรมชาติเลยก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงขอบคุณมากนะนำหมายมานี่ครับตากล้องเราอ้าวคนขับรถดีกว่าเนี่ยเสียงมาเลยหักมาพอตรงหักคืนซ้ายนิดนึงพี่หักอีกด้านหนึ่งได้มาเลยยาวเลยครับยาวเลยชนเดี๋ยวบอกมาอีกพอแล้วเดี๋ยวจะเปิดตูดโอเคเรื่องมาแล้วนี่มาจากพระราม5ครับแต่ว่าบ้านผมเองนะนครปฐมแต่ว่าทีมรวมทีมกับพระราม5ก่อนมาถ่ายทำคลิปหน่อยวันนี้เอาเลยครับอ
อินโทรถ่ายครับโอเคโอเคครับก็สวัสดีครับตอนนี้เดินทางมาถึงหมายแล้วนะฮะเป็นหมายของชื่อหรือของพี่มนว่าของพระพี่มนพี่มนของพระพี่มนนะครับก็วันนี้ตอนน้าแนะนำมาบอกให้มาลองดูนะครับว่าจะมีไอ้ยักษ์ตามที่บอกถึงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้เบ็ดที่ใช้นะครับในการตกวันนี้ผมเอามาทั้งเหยื่อยี่สกแล้วก็เหยื่อสวายนะเพราะว่าเขาบอกว่ามียี่สกด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวแรกขึ้นมาก่อนหาไซส์ก่อนนะครับเบ็ดที่ใช้วันนี้นะครับเป็นเบ็ดเบอร์15นะครับเบ็ดเบอร์15นะสายหน้าก็ประมาณ70เซนเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหขึ้นคุยอ้าวตัดทิ้งอย่างนี้อันนี้ไม่เอานะครับถ้าทรงนี้แย่แน่ทรงนี้แย่ครับอ่ะโอเคนี่พอได้สายประมาณเนี่ยฮะ1ช่วงไหลนะครับเบ็ดเบอร์15นะครับเราใช้ตัวเบ็ดของ Power Hook นะครับซึ่งเขาก็มีหลากหลายนะใช้15 16นะฮะอันนี้ตัวอย่างนะครับอันนี้เบอร์12เนี่ยครับของ Power Hook Super Strong นะครับเบ็ดเขาแก่งครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันขอตัวแรกก่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นไงนะเพราะไม่เคยมาหมายนี้เหมือนกันเดี๋ยวต้องขอลองก่อนนะครับอุ้ยเนี่ยเข็มมีเยอะในรอบเนี่ยมันมีรอบที่แล้วไม่มีเข็มแต่ผมเห็นตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ท่านวัดเนี่ยโอ้โหนี่ดูผมกดดูแล้ว43กับ400เมตรน้ำมันจะขึ้นแรงเหมือนกันโป่งวันเอาไปแล้วว่าสายไฟนะเป๊ะหักปลายเลยนะเขาอยู่แล้วอ่ะดึงนั้นมันเขาหย่อนปุ๊บดึงปั๊บเลยมีโฉบละถ้าเกิดติดตัวอย่างจะพุ่งเลยกระดิ่งสั่นแง้งๆเลยก็วันนี้นะครับมาลองนะน้าแนะนำมาให้มาลองมาลองดูเป็นชุมชนเป็นบ้านเขานะครับก็โอเคนะบรรยากาศดีเลยใช่ๆเขาไซน้อยเขาไซน้อยไซน้อยอำเภอที่ว่าการอำเภอไซน้อยนะครับอำเภออยู่นี่ใช่ดูอยู่คลองพระพิมลเออคลองพระพิมลเรียกไม่ได้ถูกเลยก็เดี๋ยวรอดูนะคุณผู้ชมอะไรจะเป็นไปได้ครับนี่แหละหมายธรรมชาติดึงแล้วนะตีไปเมื่อกี้ดึงเลยธรรมชาติเดี๋ยวรอดูดึงแล้วยังไม่ติดขึ้นน้ำเร็วหย่อนเลยพี่1 2 2ย้อนกลับมาแล้วไหนดิอ้าวอะไรทั้งบุ๊กย้อนมาเลยเนี่ยสายย้อนมาเลยใช่ไหมข้าวย้อนไว้แน่นะเรื่องหนึ่งบางใหญ่นะกินเสร็จแล้วพื้นที่เขาไม่มีไงเขาก็วิ่งกลับมาสายหย่อนวูบมาเลยอะเรามาชมมีดึงมาแล้วนะฮะแต่ว่าเหมือนมันคลายอะมันโฉบเข้ามามันคลายไม่ติดไปเดี๋ยวรอดูไอ้มึนมันเข้าไปในปากถังแล้วนะไอ้มึนมันเดินไปนู้นแล้วนะไอ้มึนเข้าว่าแล้วท่านผู้ชมน้ำบ้านมึนเข้าไปเหรอเข้าทางไหนบ้านไปเองกันเลยเอาเหรอในบ้านเอามาแล้วนี่เจ้าถิ่นครับพี่หนึ่งก็จะตีให้ดูว่าตีตรงไหนนะฮะแบ่งกินเมื่อกี้ของเรามันแค่ตอนเล่นดึกดักดึกดักเขาบอกของจริงมันต้องดึงอย่างนั้นเดี๋ยวแล้วเขาก็ทีมคานะก็ฉีดฟิตของพี่ศักดิ์ไปแล้วนี่แดงเครือกเลยครับ
ู้นมันขึ้นอยู่นู่นนะจะไปให้ดูนะตรงไหนขึ้นเดือดเดือดแรงตรงนี้ใช่ไหมได้เลยประมาณนี้เลยครับแหมประมาณนี้นะเห็นไหมเห็นไหมต้องให้สอนตลอดเลยได้ครับเดี๋ยวเลยสวัสดีสิสวัสดีสิสวัสดีครับท่านผู้ชมก็รอดูอยู่ยังใส่ชุดทำงานอยู่เลยเวลางานไงเพิ่งสองวันเลิกอะไรแล้วเมื่อกี้ยังโทรมาบอกทำงานไหนบอกว่าเข้างานบ่ายสองนี่มันบ่ายสองเนี่ยดูดิเนี่ยบ่ายสองห้าสิบเก้าเนี่ยชัดเลยเดี๋ยวผมไปดูตารางกะล้นแน่อยู่แล้วพี่ตอนมันจะรับฟ้าด้วยตีหน้าโพนี่แหละนะเพราะน้ำมันตีเดี๋ยวมันพันกันหมดโอเคสุดแรงเฮ้ยเยอะถึงบินมั้ยน่ะเฮ้ยอันนี้ตีเข้าข้างฝั่งพอดีเลยสวยแนบเลยใช่ต่อเพียบใช่เสือที่นี่กินลิ้นบิงเอามาจะกินก็กินแล้วไม่กินก็ไม่กินแล้ววันนี้ให้เวลาครึ่งชั่วโมงอันหน้าบรรยากาศดีวะโถเอ้ยมิตรภาพเยอะแยะเลยเอฟซีน่ารักด้วยเนี่ยมีพี่หนึ่งดูแลอยู่นะแล้วก็มีน้องนี่ชื่ออะไรเนี่ยเก่งชื่อเก่งใช่ไหมครับเก่งสายเทสแว้นด้วยไหนโชว์บาดแผลซิบาดแผลหน่อยนี่ไงข้างคิ้วตัวไหนเอกเปิดดิกระจกก็เจียวเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงพี่พี่หนึ่งนี่พี่หนึ่งก็แนะนำใช่ตอนแรกตัวขึ้นดีพอไม้แรงดึงไม่กระดิกเลยไม่มีตัวขึ้นตัวหมดมันไม่ใช่มันว่ายผ่านวันแรกๆก็อย่างนี้เน่ใช่แล้วมันก็เงียบน่าจะต้องมีอาจจะต้องมีแก้มือการนี่มัน 7:30 นแล้วเพราะว่าผมมีธุระวันนี้ไม่ทันจริงๆก็เดี๋ยวรอดูผมอีกสัก15นาทีก็พอละนั่นแหละตรงนี้ยังไงก็ต้องพิชิตไม่ยอมเราต้องได้ทุกที่เราไปมันต้องได้ทุกหมายหมายนี้ถ้ามันนี้เปียงปางไปปุ๊บเนี่ยนะเอฟซีจะเข้ามาเนี่ยเขาเกรงใจพี่หนิงคนนิดนึงนะใช่นะแล้วเกรงใจน้องมึนเนี่ยน้องมึนเนี่ยน้องมึนคือหมาแน่เลยน้องมึนแต่ไหนแล้วก็ไม่รู้นู่นอยู่กลางสะพานจริงที่นี่มีตัวผมเห็นละมีตัวขึ้นแน่นอนอยู่แล้วล่ะถ้าเป็นจังหวะใช่จังหวะแค่นั้นเองใช่คนเรามันแบบจะบอกว่าเฮ้ยมึงตีกินลูกไม้ก็ไม่ใช่ป่าวัดเนาะหมายธรรมชาตินะมันอะไรก็เป็นไปได้เจ้าแอร์ตรงนี้ใช่ไอ้นั่นมันทำการแสดงแล้วนะแล้วดูธรรมชาตินั่นแหละอ่ะเดี๋ยวมีแก้มือเดี๋ยวแมตช์แก้มือเดี๋ยวเจอกันแมตช์แก้มือแล้วกันอาจารย์อะไรเนี่ยกินแต่เบียร์วุ้นอ่ะไม่รู้เป็นไงพี่วันที่2โอ้ท่านผู้ชมวันนี้วันที่2นะเหตุการณ์ที่คาดฝันเกิดขึ้นกลับไปที่เดิมอ่ะเมื่อคืนเนี่ยเขานี่ฟ้องให้ไม่มีสุดท้ายไม่เข้ามาเข้าตอน 3:00 นแล้วก็กลายเป็นเช้ามาเพื่อนมาตึกรันนะครับเต็มไปแล้วทันทีไม่พร้อมเต็มเลยนะเต็มคนเต็มมากนะฮะเราก็เลยย้ายเรือตกเต็มหยบมาอีกขยับมาอีกที่นึงที่นี่คลองพระพิมลนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพามาตกอีกที่นึงนะครับที่สามารถตกได้วิ่งเลาะคลองกันดีนะใช่เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่ผมเคยมาคิดว่าจะมาถ่ายคลิปทีนึงแล้วแต่ว่าผมเจอแต่ตะเก็บเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันโอ้ยนะทางมันก็จะอัปโหลดหน่อยแต่ว่าทางลาดยางนะลาดยางมันชำรุดนิดหน่อยเดี๋ยวเดินทางเข้ามาครับนี่บ่ายโมงครึ่งแล้วทำไมก็ต้องขับแล้วเนี่ยตะเวนกันอย่างเดียวเลยก็เป็นชุมชนเลยถนนริมคลองฝั่งนู้นไม่แนะนำให้ไปนะตันตันเข้าไปแล้วมีตัวขึ้นSorry.
ท้องน้ำสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V Anger สัญจรไปมาแก้มือเมื่อวานในคลิปวันเดย์หนึ่งนะฮะเราก็รู้ว่าเราไปตกที่พระพิมลนะครับของพระพิมลแล้วก็วันนี้กะจะไปซ้ำนะครับเมื่อคืนให้น้าเขาอ่อยไว้ให้เป็นไงตีสามเพิ่งจะเริ่มใช่คราวนี้กลายเป็นว่าไม่มีคนเลยกลายเป็นว่าไปอีกทีนึงหมายเต็มครับตกไม่ได้ก็เมื่อกี้ก็ย้ายไปจุดนึงนะครับของพระพิมลอีกจุดนึงตกไม่ได้เหมือนกันท่านผู้ชมหมาจะกัดอะหมาดุมากโอ้ยเนี่ยทำคลองธรรมชาติท่านผู้ชมหาหมายากมากตอนนี้ก็วันนี้ก็เลยแวะมาบางใหญ่เพราะว่าผมเห็นวันนั้นอะผมเคยมาเซอร์เวย์ก่อนนะฮะก่อนที่มาถ่ายคลิปเห็นปลาขึ้นฝูงนะครับแต่วันนี้มาลองดูก็ไม่รู้จะมีตัวขึ้นหรือเปล่าน้ำมันเรียบๆแต่มีปลาดุใต้น้ำอยู่แต่เมื่อกี้น้ำหลุดไปตัวนึงมีคนโดนแล้วนะฮะมีน้ำตกอยู่เขาบอกหลุดปลาหลุดไปเดี๋ยวรอดูท่านผู้ชมหนักหมายธรรมชาติอะไรก็เป็นไปได้นะครับบอกไว้ก่อนที่นี่คลองบางใหญ่นะครับเป็นคลองที่เราแบบเคยคิดใหญ่สุดมาแล้วเดี๋ยวรอดูจะได้ใหญ่ยังไงต้องหาปลาท่านผู้ชมได้เห็นนะวันนี้ต้องมีปลาตั้งใจแล้วมุ่งมั่นและตั้งใจตั้งแต่แรกงานแล้วพี่ก็วิ่งออกมาน่ะมาแล้วน่ะมาแล้วน่ะได้แล้วพี่ว่ามันดึกดักดึกดังแต่แรกแล้วเต็มที่3ขีดปลดแล้วก็เอาไปลงถังขยะเลยนี่ถังขยะรออยู่นี่แต่ตัวแล้วไม่ใช่รอดูบ้านนู้นดีกว่าปล่อยทับเตอร์ใหม่ก็จะซ้ำเลยนะ
องนี้สูงมานะท่านผู้ชมคือตอนแรกมันมีฝูงปลาใหญ่อยู่แล้วมันน่าจะโดนกวนไปแล้วเขามีเนี่ยครับน้ำมันสีน้ำตาลเลยเขาน่าจะทำนี้น่าจะรอบคลองเลนก็เลยทำให้ฝูงไม่รู้จะไปอยู่ไหนแต่ผมก็ยังมั่นใจว่ามีตัวนะที่เนี่ยเพราะว่ามันต้องดักกินเหมือนปลามันต้องว่ายแต่เมื่อกี้มีน้าเขาบอกว่าเขาโดนดึงมาแล้วที่นู้นไปเห็นทีครับเขาไม่รู้หลุดเบ็ดเลยรอดูมันน่าจะทำได้หรือไม่คลิปนี้จะมีตัวไหมคลิปที่แล้วก็ได้แต่ปลาเล็กมีตัวใหญ่ขึ้นไปรอดูมันแล้วก็เป็นไม่ได้จะเสียแล้วทำไมมันเหม็นปลาวัดตลอดเลยเออไม่เข้าใจตรงไหนมันวัดวะอยากรู้จริงๆเลยปลาวัดวัดแน่ๆเคยตกปลาธรรมชาติกันบ้างมั้ยท่านผู้ชมปลาวัดวัดสักแก้วอ่ะวัดสักแก้วเดี๋ยวก่อนนะไม่มีคนช้อนนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะท่านผู้ชมเห็นซ้ายก่อนครับสายดีตัวนี้ขึ้นทุกทีท่านผู้ชมครับโอ้ปอกปากแน่นเลยพี่เอามาเลยนะเดี๋ยวผมตั้งกล้องนะท่านผู้ชมเพราะว่า2คนครับมันจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องนะขวางด้วยแล้วเป็นยังไงได้ขึ้นลำ
โอ้ยเป็นไงโอ้ยคนนี้ไม่มีแค่ตัวพี่เจ็บเจ็บคนนี้พลาดเลยพลาดบนพื้นเลยโอเคเลยท่านผู้ชมโอ้ยโอ้โหเกือบจะมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอตัดก่อนท่านผู้ชมนะเพราะเอาขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วบอกแล้วบอกแล้วเราต้องได้วันนี้นิ่งๆเนียนๆเลยตัวนี้โอ้ตัวนี้วิ่ง5ท่านผู้ชม5อัพอยู่แล้วล่ะโอ้นะสักครู่เป็นขึ้นอยู่นะโอ้โหสีโอ้ยสวิงอยู่4แต่5 4กลาง4ปลาย4 4 5 5ครับเลข4 4 5 5ล็อกแล้วแล้วที่4 4 5 5โอ้เกือบ5อ่ะ4ครึ่งไงข่าวสวยจนเกิดนี่ครับโอ้แกออกแล้วเราต้องได้ตัวตัวมัมแมมมากเลยอ่ะใช่ใช่ครับแล้วมาได้ท่านผู้ชมตามหากันจนโอ้นี่มาอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยตัวนี้อ่ะสดเลยลงนู้นเลยอ่ะจุ่มน้ำแกว่งไม่ท่าอยู่นะเดี๋ยวเขาจะว้าวนะพี่ปล่อยไม่เป็นพี่ปล่อยอย่างนั้นมันจะตายแข็งแรงดูฟาดผีอะฟาดผีอะเนี่ยท่านผู้ชมให้เขาไปไอ้ขับปะขอบคุณมากเลยที่มาทำให้คลิปเราสมบูรณ์แบบกับทีนี้พี่ถ้าจะไม่เคยผิดหวังใช่เอาจนได้ท่านผู้ชมโอ้โหกินก่อนมันก็จะไปโดนแล้ววันนี้แต่ว่าซัดเสร็จแล้วปิดจ็อบปิดกันเลยจะมืดแล้วจะมืดแล้วจะมืดแล้วปิดอ่ะปิดกันไปเลยจะปิดผมบูมอ่ะครับปิดก่อนแล้วกันโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆนะทุกท่านนะที่คอยกดติดตามคอยกด Subscribe นะครับก็หลังจากที่ไปคลองพระพิมพ์ไอ้คลองพระพิมพ์มาใช่โดนนะฮะเราก็วนกลับมาหาจนมาเจอที่บางใหญ่นะครับก็ถือว่าปิดชิดแล้ววันนี้ก็ถือปิดจ็อบไปเลยก็จะได้2วันนะท่านผู้ชมวันนี้ตะเวนไป3ที่ไม่ได้โดนเลยนะเหนื่อยไงพี่ได้เหนื่อยเหนื่อยได้สนุก 4.4 4455เลขเลขเบิ้ลท้ายด้วยเบิ้ลท้ายด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวรออีกสักประมาณชั่วโมงนึงแต่วันนี้ขอปิดคลิปก่อนแล้วกันถ้าเกิดโดนก็คือเป็นท้ายคลิปไปนะครับโอเคก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะทุกท่านนะครับที่มากดติดตามกดสมัครครับขอมีความมุ่งมั่นและตั้งใจขอต้องได้ตัวครับขอมีศรัทธาสุดยอดจริงๆปิดจ๊อบสวยงามสวยงามพี่เอาไงหมดมาหมดมามาเลยกดต่ำไว้กดต่ำไว้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 เรือมาพอดีเลยเรือมาพอดีเลยเนี่ยเรือ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 ตามันพี่เรือเรือเรือได้ไหมได้ไหมมาเลยครับเรือมาพอดีหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดน่าจะหลุดหลุดจริงจริงด้วยมาคิดดึงอย่างดีเลยไปคลิปเลยเมื่อกี้ได้4โลไปตัวนึงปล่อยไปเมื่อกี้ฮะปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วโอ้ยเมื่อกี้พุ่งไปเลยแล้วขาดหลุดครับหลุดปากไปเลยเลยเด็ดเด็ดปากเลยตอนหลุดก็เหลือออกขาดนิดนึงอ่ะอ๋อไม่ใช่ครับหลุดที่ตัวเบ็ดครับโอ้กำลังมาเลยกำลังเหนื่อยกำลังหลุดโอ้พอดีพอดีกดหลบเรือหน่อยจะน้อยจะหลุดก็ให้ติดกล้องก่อนใช่ไหมใช่โอ้โหตัวที่สองได้วิ่งมาต่อเนื่องเลยปิ๊กกันเลยเอาไปถ่ายเอาไปตัดใส่ก่อนปิดคลิปได้ฮะโอ้โหเมื่อกี้ยังถ่ายอยู่โอ้ไม่ทันอะไรเลยท่านผู้ชมลอยทุ่นผมเห็นมันขึ้นอยู่นู่น
โอ้ยตอนมันเนี่ยมันหลุดตรงเนี้ยหลุดกริ่งๆแล้วก็ปี๊ดไปนะพี่ตบนึงมาพี่ช่วยอะไรไม่ได้ผมก็ได้แค่ถ่ายเด็กง้างเข้ามาง้างเข้ามาเข่าด้วยท่านผู้ชมดูแอคชั่นเขาซะก่อนแอคชั่นเขาก่อนนี่เป็นไงโอ้โหสั่นกระดิกกระดิกกระดิกจับมันเยอะหน่อยหน้าอยากเห็นติดใช่ไหมนะอยากเห็นติดใช่ไหมกระบี่พร้อมผมยังไม่ตัดไปฝั่งนู้นนะเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะเวิร์กวางนะท่านผู้ชมนะจะไม่เห็นเลยเลยไปเลยเดี๋ยวผมพอขึ้นมาเดี๋ยวผมจะปรับท่าให้ดูนัดมาสิครับท่านผู้ชมจุดของเรือนู้นนะจะมีตอเจอแล้วป่ะพี่ประมาณนี้ตัวตึงกำลังมาแล้วพี่เจอแล้วมาแล้วพี่ออกทางแล้วมาตัวตึงมาแล้วพี่ได้ละพานะตัวตึงก็มาเลยพี่มาเดี๋ยวเราไปเอาไปไม่เห็นเลยดูสิครับเห็นเบาๆครับพี่แหมเห็นขึ้นนะครับขึ้นนะครับถ้าเห็นนะแล้วพี่ตึงไว้นะเพราะว่าเรือเขาเบาง่ายเมื่อกี้ผมส่องสัญญาณให้แล้วนะผมดูเลยไม่งานดูเลยครับโอ้ยใหญ่เดี๋ยวผมก็พยายามท่านผู้ชมครับโอ้โหปี๊ดเลยครับปี๊ดเลยครับทางโค้งปี๊ดเลยครับจะตีหัวผมเนี่ยเล่นไปก่อนพี่เล่นไปก่อนพี่เพราะว่าช้อนยากอะตอนเนี้ยอารมณ์เนี่ยโอ้โหปี๊ดเลยท่านผู้ชมบอลไหนมีอย่างนี้ปะเนี่ยโดนแล้วพี่โดนอีกตัวแล้วครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับโอ้โหชิงดูทุ่นท่านผู้ชมเอาโอ้โหหนักจริงมาเนี่ยท่านผู้ชมโอ้มันเป็นเพราะลอยทุ่นใช่ไหมใช่ชิงมันสั้นเนี่ยนี่เหมือนเก่งเลยพูดเหมือนเลิศมากโอ้โหพี่พุงเป่งขนาดเนี้ยเขารู้7ปื้อจริงไหมล่ะมาแล้วนี่เชิญมาละพุ่งเต่งเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพี่ศักดิ์เขาทำให้เขาเพียก่อนนะมันจะเป็นต่อเนื่องนะท่านผู้ชมผมตั้งฝั่งนี้ใช่แล้วตั้งนี้พี่ในช่องนี้แล้วกดหัวลงหัวไม่ต้องกดหัวลงมันจะเป็นในน้ำร้อยแล้วครับโอ้โห
ดึงเองครับโอ้ท่านผู้ชมมันหนักครับอ่ะดึงเองดึงเองครับโอ้นี่มันอยากสิบที่ไหมโอ้ยผมบอกแล้วอยากเจอสิบที่ไหมผมบอกแล้วมันหนักครับผมเอาเข้าตะข้องได้แล้วก็ดึงเองแล้วกันนะเดี๋ยวขอช่างนิดนึงเดี๋ยวต้องใส่ฮะอันนี้ผู้สาวจะช่างนะช่างโดยใส่ตะข้องนะมันจะไม่ช้ำใส่คนเดียวด้วยไม่มีใครช่วยคนที่สองนะท่านผู้ชมคนที่สามนู่นอยู่นู่นเป็นศูนย์ยางศูนย์ยางศูนย์ศูนย์นะครับเดี๋ยวดูหูตัวนี้สวยงามสวยงามจริงสวยงามจริงอยู่ที่เท่าไหร่โอ้ห้าเจ็ดกันเลยเจ็ดแปดห้าแปดเองแต่ถ้าไม่เร็วๆปุ๊บๆไปเลยห้าแปดเก้าห้าอยู่เลยครับอยู่เลยครับอยู่ครับห้าแปดเก้าห้าครับไม่ขยับแล้วครับแต่เกือบหกสี่สี่ห้าห้าเรียบร้อยแล้วอ่ะ6โลก็ไปแต่6แล้วกันโมยังเลยอ่ะหมดแรงเลยอ่ะมาแค่ไหนพี่ไปทำนะอนุบาลหน่อยพี่สไลด์ด้วยเออแค่สไลด์อย่างนั้นแน่ผมก็ไม่เคยทำนะฟังเข้ามาเอาหน้าไปดูดิเป็นยังไงยิ้มป่ะเราต้องเกณฑ์เรื่องนี้นะเพราะเราเป็นเพื่อนอยู่แต่ที่แรงจะเบามากเลยจะบวกหัวบินได้อย่างไป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 แล้วครับเดี๋ยวเราไปไปแล้วสำออยเรื่องเรื่องออยกว่าจะได้แรงมันสำออยมันจะเรียกดราม่าไงเรียกว่าท่านผู้ชมมาด่าพี่ออโดนแน่หมดแล้วท่านผู้ชมอ่ะสามปิดปิดสองรอบวันนี้ปิดสองรอบก็วันนี้พอแล้วครับคุ้มค่าแล้วโอเคแล้วเดินทางกลับเลยหน้าดินกระพงพอดีอับไปเดี๋ยวเก็บของนะท่านผู้ชมนะไปถึงกระเป๋ารถเลยทีเดียวครับพี่